ไปต่อกันนะครับคราวนี้ผมอยากให้มาดูตรงนี้ครับมาดูประสิทธิภาพรวมก่อนเพราะว่าในเรื่องของการจัดส่งคะแนนมันมีผลการจะส่งล่าช้านึกออกไหมครับคะแนนมันมีผลในเรื่องของการจะส่งล่าช้านะครับซึ่งก็จะมีอย่างนี้ครับคะแนนของส่งตามเวลานี่แหละคือการส่งรวดเร็วนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยทางระบบเขาบอกว่าคุณต้องประมาณ90ขึ้นไปถึงจะดี นะครับหรือถ้าร้อยเลยก็จะดีคือส่งภายใน2วันน่ะคะแนนการจะส่งก็จะดีนะครับอันนี้คือเป้าหมายรวมนะสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด a นะครับขอต้รับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนล a ซ a ดานะครับผมเป็น Lazada าเซ l เลอร์แอมบสเนะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ l a ซ a ด้นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน l a ซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับ ซึ่งเป้าหมายตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายๆอย่างนะคะแนนต่างๆอย่างคะแนนร้านคุณต้อง8ปส้าเปอร์เซขึ้นไปคะแนนสินค้าดียวครับที่ลูกค้ามารีวิวเป็นรูปภาพกับวิดีโอคุณต้องอย่างน้อย4ี่จุดขึ้นไปขนส่งตามเวลาต้อง9 0ซขึ้นไปซึ่งการจะส่งมนันมีผลกับตรงนี้เห็นไหมไอ้การขนส่งตามเวลานี่แหละคะแนนยกเลิกต้องไม่เกิน1%ซนแต่เขาให้เต็มที่คือ5%เอร์เซนตแต่ว่า1%นอร์ซนี่คือเยอะและ้วการค้นสินค้าไม่เกินหนึ่งการตอบกลับแชทไม่่เกกิิินนนน8ะครรรรีืออาาราปรสทธภพวมขง้ ครับคราวนี้มันมีผลอะไรอ่ามีผลอย่างนี้ครับร้านไหนที่เข้า last pick หรือร้านค้าแนะนําอยู่นะครับคะแนนต่างๆเนี่ยมีผลเมื่อลยครับดูนีฮะนะครับคุณภาพการบริการอัตราการยุกเลิกต่ำกว่าหนึ่งเห็นไหมอัตราการจะส่งรวดเร็วนะครับ last pick บอกคุณต้องส่งรวดเร็วคือ order ออเอข้ามาปุ๊บคุณต้องส่งภายใน1วันหรือ2วันไม่ช้ากว่าน,นี้นะครับคือ o อ r อ,อร์มาวันนี้ต้องส่งภายในมาลืน หรือให้ดีเข้ามาวันนี้ส่งวันนี้เลยถ้าทําได้แพ็กส่งไปเลยถ้าทําได้คะแนนการจะส่งคือจะรวดเร็วมากนะครับก็มีผลต่อลาสพิกนี่คืออัตราการเข้าลาสพิกนะครับมาให้ดูก่อนนะนี่คือลาสพิกใครเข้าอยู่น่าจะเห็นหน้า,นาตารางนี้นะครับในหน้าลาสพิกผมเอามาให้ดูก่อนแล้วอีกงานหนึ่งคือให้ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วไปที่คําสั่งซื้อเมนูฟีเจอร์คําสั่งซื้อนะครับมันจะมีอย่างนี้ครับอัตราการส่งเร็วพิเศษนะ อันนี้จากตอนแรกผม90ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ขึ้นมา95แล้วไอ้อัตราการส่งเร็วพิเศษเนี่ยมีผลอะไรถ้าคุณสามารถส่งของได้เร็วดูนะครับเขาจะมีลดแบบเป็นลดแบบเห็นว่าส่งเร็วอะอยู่ที่ตัวสินค้าเป็นสปีดเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าอัตราการส่งเร็วพิเศษคือต้อง95ขึ้นไปแต่ต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ อ,อ๋อโทษทีจัดส่งไปยังพื้นที่กรุงเทพแล้วปริมณฑลอ่านะครับเราก็ต้องไม่เกิดการยกเลิอกออเดอร์ด้วยนะครับคิดเดือนต่อเดือนนะครับถ้าเกินเก้าสิบ้าปอร์เซนตี่ครับจะขึ้นรถเขียวนะครับมันจะเป็นรถเขียวแบบไม่ใช่เขียวว่าส่งฟรีอะมันเขียวว่าส่งเร็วอะอ่ามันก็เพิ่มโอกาสในการแบบเฮ้ยลูกค้าดูอยากได้ของเร็วเอ้ยร้านนี้ส่งเร็วอ่าอันนี้คือจะเป็นคะแนนที่จะได้ลดอย่างเงี้ยขึ้นมา นะครับส่งเร็วพิเศษซึ่งส่งเร็วพิเศษอ่ะมันจะต้องส่งโทษทีนะผมอธิบายข้ามไปมันจะมีการจะส่งตรงเวลากับส่งเร็วพิเศษการจะส่งตรงเวลาคือส่งภายในสองวันส่งเร็วพิเศษคือส่งภายในหนึ่งวันอ่ะต้องขออภัยด้วยนะครับบอดีผมลืมดูดูสไลน์นี้นะครับลืมไหมส่งตรงเวลาคือส่งภายในสองวันนะครับถ้าส่งเร็วพิเศษคือส่งภายในวันเดียวอ่ะนะครับถ้าทําได้โอ้โหเร็วปรื๊ดเลยฮะนะครับเราก็จะได้สิทธิ นะครับมีรถแบบรวดเร็วติดอยู่ที่สินค้าอ่ะอันนี้คือข้อดีของเรื่องของคะแนนการจะส่งต่างๆจะส่งตรงเวลาจะส่งรวดเร็วนะครับถ้าเราไม่ส่งเลยส่งช้าก็จะกลายเป็นคะแนนเสียคะแนนการจะส่งตรงเวลาเสียคะแนนการจะส่งเร็วพิเศษนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าไม่ส่งเลยแล้วปล่อยให้ระบบยกเลิกก็จะเสียอัตราการยกเลิกด้วยนะครับใครไม่รู้ว่าของตัวเองมีคะแนนตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยให้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับ เขาให้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูดีกว่านะครับให้เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเขาจะมีการให้ดูคะแนนต่างๆเนี่ยมันจะเช็คง่ายกว่าเพราะเข้าไประบบหลังบ้านบนคอมพิวเตอร์นะครับให้ทุกคนนะครับมาที่นะครับคําสั่งซื้ออ่านี่นะครับแล้วก็นะครับเลือกที่คําสั่งซื้อแล้วก็ด้านบนครับเนี่ยครับก็จะมีคะแนนต่างๆอยู่เห็นไหมอาจารยกรยกเลิกแล้วก็กดดูได้นะครับพัสดุที่ไม่พร้อมจะส่ง นะครับอัตราพัสดุที่ไม่พร้อมจะส่งก็คือว่าเรากดพร้อมจะส่งไปแล้วขนส่งเข้ามารับหรือดรอปออฟนะครับคุณไม่ไปดรอปออฟภายในหนึ่งวันหรือรถขนส่งเข้ามาแล้วแล้วคุณไม่มีของส่งก็จะขึ้นที่ตรงนี้ของผมนี่คือศูนย์เพราะผมส่งทุกวันอัตราการจะส่งตรงเวลาก็คือส่งภายในสองวันส่งเร็วพิเศษคือส่งภายใน1วันนะครับเห็นไหมครับวันทําการถัดไปเห็นไหมเขาจะมีคะแนนขึ้นอยู่ ซึ่งถ้าเราส่งเร็วพิเศษปับ๊บคะแนนตรงนี้ครับจะทําให้เราได้ลดสีเขียวไม่เออได้ลดแบบฟาสล้วกันนะครับลดแบบฟาสผมใช้คําว่าลดเขียวฟาสคือส่งเร็วมากๆที่ตัวสินค้านะครับอัตราจะจะส่งเร็ว FFR นะครับอันนี้ก็จะมีคะแนนหนึ่งก็กดดูได้เป็นยังไงนะครับให้ดูนี้แล้วก็อีกอันนึงคะแนนต่างๆนะครับให้มาที่ นะครับกลับมาที่หน้าเซลล์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นี่พอเสร็จแล้วนะครับหลายๆคนมีคําถามเข้ามาว่าเวลาเข้ามาดูคะแนนร้านนะครับต่างๆเนี่ยถ้าขึ้นเป็นแบบนี้ครับสถานะบ,บัญชีร้านค้าขึ้นเลขศูนย์ NCP แล้วขึ้นว่าต้องปรับปรุงร้านต้องแก้ไขอย่างไรนะครับอันนี้ผมอธิบายได้เลยก็คือว่าถ้าขึ้นศูนย์ NCP แล้วต้องปรับปรุงเนี่ยอันนี้แสดงว่า นะครับแล้วมีการลงโทษด้วยนะการลงโทษคือสินค้าคุณโดนรีเจกหรือว่าอาจจะแบบไม่มีคุณภาพลงผิดหมวดนะครับภาพไม่สวยข้อมูลไม่ครบมันก็จะขึ้นมาการลงโทษแต่ถ้า scp ศูนยไม่ต้องกลัวไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับ เวลาคุณกดเขาไปไปดูที่คะแนนร้านนะนะครับซึ่งคะแนนต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งถ้าขึ้นมาปุ๊บ n c p ูนย์และเขียวก็ยิ้มเลยก็มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นไหมเขาก็จะมีบอกว่าบทลงโทษที่ยังมีผลอยู่ก็คือว่า1 7 7บทลงโทษนะครับเช่นสินค้าไม่มีประสิทธิภาพคุณก็ต้องไปแก้แก้ไขอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณขึ้นเป็นสีส้มแล้วมีคะแนนขึ้นแบบนี้อันนี้คือปัญหาแล้วนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนี่ผมข้ามข้ามเรื่องวันหยุดมาแล้วนะ เพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของคะแนนต่างๆมันก็จะเวลาเรากดเข้ามามันจะมีคะแนนพวกนี้ด้วยนะครับคนที่โดนเนี่ยผมเจอประจําเลยโดน48บคะแนนปิดร้านแก้ไขยังไงดีอุทธรณ์ได้ไหมคือถ้าเขายอ่อถ้าระบบบอกตรงเลยนะระบบ l a z ด d a ยืนยันว่าปิดร้านแล้วคนมีปัญหาแล้วนะคนอุทธรณ์ไม่ได้ด้วยต่อให้อุทธรณ์ผ่านอ,อมีข้อมูลอุทธรณ์อ่ะโอกาสผ่านคือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับขึ้นแบบนี้ปรับปรุงร้านสามสิบหกคะแนนนะครับคือถ้าเกิด คุณโดนหักตั้งแต่6คะแนนอ่ามากกว่า6คะแนนขึ้นไปร้านจะเริ่มมีปัญหาแหล้วซึ่งคะแนนพวกนี้จะรีเซ็ตภายใน1ปีนะครับถ้าโดน12คะแนนขึ้นไปคุณเตรียมเปิดร้านใหม่รอเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้นะเพราะว่านะครับถ้าเขาบอกว่าคุณผิดคือยังไงก็ต้องผิดตามเกณฑ์เขาครานี้เขาใช้คนตรวจแล้วนะครับแล้วก็จะมีหลายคนเข้ามาถามว่าทําไมร้านอื่นยังขายได้อะไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเขาจะไล่เก็บทีละร้านแค่ร้านเราโดนก่อนเท่านั้นเองนะครับ ก็ถ้าโดนคะแนนต่างๆเนี่ยก็คือถ้า48คะแนนก็ปิดร้าน3 6คะแนนก็คือก็แย่แล้วนะครับเสี่ยงๆไปปิ่มถ้า12คะแนนก็คือเปิดร้านใหม่รอได้เลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสโดนค่อนข้างสูงนะครับใครที่เข้ามาแล้วงงๆเอ้ยผมพูดเรื่องอะไรก็คือย้อนกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าผมคุยเรื่องของวันหยุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องเสริม เพราะว่าเรื่องของวัดชดมันมีผลกับเรื่องของคะแนนการจัดส่งแล้วก็เลยมาพ่วงก,กับคะแนน,นต่างๆของ l a z a ด a นะครับก็คะแนน,นต่างๆอย่างที่บอกอะเวลาเราเข้าไปตรวจนะครับเรื่องของคะแนนจัดส่งรวดเร็วคะแนนร้านค้าอะไรต่าง,างๆเนี่ยมันก็จะมีขึ้นให้ดูนะครับซึ่งเวลาเราเข้าไปดูทีเราก็จะตกใจเอ้าทำไมเราโดนคะแนนพวกนี้ด้วยอย่างเงี้ยอาจจะพัสดุไม่พร้อมจัดส่งจะส่งตรงเวลาแล้วก็ f u l filamentate เนี่ยมันก็คือคะแนนเดียวกันกับที่ผมกดให้ดูในในหน้านี้ครับนะครับน,ะบนี่ในหน้านี้ เห็นไหมอัตราการยกเลิกเห็นไหมครับอัตราพระสูุที่พร้อมจะส่งฟูมพีเมนเลตอ่ะพวกนี้ครับก็คือคะแนนเดียวกันแต่คคาว่าเขาเอาไปรวมในหน้านั้นนะครับในหน้านั้นอยู่ตรงไหนล่ะจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับกลับมาที่หน้ารัาด้าเนาะแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้ครับอ่านี่นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้แต่ผมว่าตอนนี้ระบบระบบน่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันมันไม่ขึ้นนะครับป๊อปอัพเมนูหน้านี้เห็นไหมมันหมุนหมุนอยู่เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับก็จะมีปัญหาเดี๋ยวย้อนมาดูที่หลังได้ไม่เป็นไรนะครับ อ่ะขออนุญาตกลับมาที่หน้านี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างละกันเรื่องของคะแนนภาพรวมอะไรต่างๆนะครับใครมีคำถามก็ถามเขาไปได้หรือเป็นคำถามอื่นก็ได้นะเกี่ยวกับการใช้ของบริษัทด้นะครับเดี๋ยวช่องท้ายผมจะมีคลิปที่ผมอัดไว้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ